ใจเก็บไว้ฟื้นแล้วค่ะคุณตำรวจโอ้ดีแล้วครับผมจะได้ไม่ต้องแบ่งเขาไปสอนออ่ะเหมือนเขามีอะไรจะพูดกับพวกเรานะครับ